สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับจับชายคลั่งคว้ามีดเหลี่ยมยาวกว่า2เมตรนะครับไล่ฟันชาวบ้านทำลายทรัพย์สินนะครับเมื่อเวลา 20.30 นนะครับวันที่20ตุลาคม58นะครับนายมนทบเอกสิงหชัยปลัดอำเภอบ้านโป่งหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดราชบุรีนะครับรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคลุ้มคลั่งใช้มีดเหลี่ยมวิ่งไล่ฟันชาวบ้านภายในหมู่บ้านนะครับบ้านยางหักพัฒนาหมู่ที่15ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งสร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอบ้านโป่งที่8นะครับที่เกิดเหตุพบชายวัยกลางคนไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นในมือถือมีดเหลี่ยมนะครับสำหรับฟันต้นไม้ยาวเกือบ2เมตรนะครับและง่ามหนังสติ๊กพร้อมลูกหินจำนวนหนึ่งด้วยอาการเดินงุนง่านพูดจาวกวนไปมาจับใจความไม่ได้นะครับบางครั้งก็วิ่งเอามีดเหลี่ยมไปไล่ฟันชาวบ้านครับหรือเอาหนังสติ๊กยิงชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายคนนะครับเจ้าที่ต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมและวางแผนจับกลุ่มตามยุทธวิธีอยู่กว่า1ชั่วโมงนะครับจึงสามารถควบตัวไว้ได้พร้อมของกลางทราบชื่อต่อมานายสัมพันธ์ลุ่งเรืองอายุ47ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่4หมู่ที่15ตำบลท่าผาเมื่อทำการตรวจปัสสาวะก็พบว่ามีสีม่วงนะครับจึงทำการควบคุมตัวไว้สอบสวนนะครับสอบสวนทราบว่านายสัมพันธ์มีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไปนะครับภายในหมู่บ้านและตามงานก่อสร้างแต่นายสัมพันธ์มีพฤติกรรมชอบเสพยาบ้าเป็นประจำและเมื่อเสพล่าสุดนายสัมพันธ์ได้คลั่งยาบ้าแล้วคว้ามีดเหลี่ยมวิ่งไล่ฟันชาวบ้านก่อนจะถูกจับกุมตัวดังกล่าวครับซึ่งเจ้าที่จะได้นำตัวนายสัมพันธ์ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ